เวลามีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเดิมๆในมุมเมื่อกี้ที่ผมพูดนั่นแหละก็คือมุมว่าเกาหลีเหนือนเป็นประเทศผด็จการเพราะฉะนั้นทําไมเราจะเป็นเป็นประเทศที่ไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไว้อนนี่เป็นภาพของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือที่มาเยือนไทยรีซูยองแล้วก็มาบอกได้ว่าผู้นําเกาหลีเหนือได้ฝากความระลึกถึงรัฐบาลไทยและก็ประชาชนคนไทยทุกคน ส่วนการหารือแบบทวิภาคีเนี่ยเกาหลีเหนือได้ขอให้ไทยช่วยประสานกับประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อขอความเป็นประเทศคู่เจราจากับอาเซียนซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็ได้รับปากที่จะประสานในเรื่องดังกล่าวแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของอาเซียนนอกจากนี้เกาหลีเหนือได้เชิญนักธุรกิจไทยไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เกาหลีเหนือกําลังจะเปิดขึ้นแล้วก็เสนอให้สิทธิพิเศษในการลงทุนกับไทยด้วย ส่วนฝ่ายไทยก็แสดงท่าทีว่ายินดีจะให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการไอที IT, สารสสุขและการศึกษารวมถึงแนวทางความคิดเศรษฐกิจพอเพียงส่วนความร่วมมือด้านพหุภาคียยืนย,ยันว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเกาหลีเหนือแล้วก็ยินดีที่จะเป็นผู้ประสานและเป็นสื่อกลางหากเกาหลีเหนือต้องการสื่อไปอยังประเทศใดเนื่องจากไทยนั้นเป็นมิตรกับทุกประเทศนอกเไปจากนั้นท่านรัฐมนตรีต่างประเทศได้ตอบรับคําเชิญทางการของเกาหลีเหนือที่ให้ รให้ท่านเนี่ยไปเยือนเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ด้วยผมก็ตื่นเต้นไปกับเรื่องนี้มากในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของ็วิเครห์ในรายการ Talking Thailand รายการภาษาอังกฤษที่ Voice TV ที่นี่แหละว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเกาหลีเหนือในแบบที่รัฐมนตรีต่างประเทศจะไปเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยจะไปกรุงเปียงยางเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกมองโดยสังคมโลกว่าเราครบเป็นมิตรที่ดีกับทุกประเทศไงฮะ เพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกที่แสดงท่าทีว่าเป็นกลางแล้วก็คบกับทุกฝ่ายแบบเป็นมิตรกับทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ย sitting on the fence แบบสไตล์แบบไทยๆเนี่ยนะฮะเหมือนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศอื่นที่มีลักษณะในการออกนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยเขาก็ยังคบกับเกาหลีเหนือจริงแต่ว่าเขาจะคบกับเกาหลีเหนือแบบที่ไม่ให้มัน ออกนอกหน้าโงครึมแบบจนแบบองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับสากลเขารับไม่ได้อ่ะ